เล่าก่อนรีวิวเยอะมากพี่ฟ้าเรื่องความที่เราไม่เคยเป็นรูมเมทอะไรกันเราก็จะเห็นว่าพี่เขาเป็นคนนิ่งๆเงียบๆรู้สึกว่าพอมานี่แหละเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเริ่มพูดเยอะขึ้นเริ่มแบบปลดล็อกเริ่มมีการเล่นแบบการเล่นเล่นกับน้องที่ว่าจะต่อยที่เห็นพี่จะแบบแกล้งจะแบบชกหนูดีอะไรเงี้ยที่มันในกองจะไม่ค่อยเห็นนะเพราะเหมือนแกจะโฟกัสกับแบบการประกวดโดยตรงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แค่นั้นก็คือตอนกรุงเทพมหานครกันแล้วกันมาถือว่าตอนนั้นมาเป็นรุ่นพี่มาเรียกแทนตัวเองว่าพี่เลยแบบขอแทนตัวเองว่าพี่นะคะแล้วก็พูดกับทุกคนให้ความแบบเขาเรียกว่าอะไรให้ความเท่าเทียมกับทุกคนเราก็คอยสังเกตแบบแต่ละคนว่าแบบเป็นยังไงคือเราก็ต้องสแกนนะถึงเราจะเป็นคู่แข่งกันอะแต่ว่ามาก็คิดว่าตอนนั้นเราอยู่ในพาร์ทการที่คนที่จะมาดูแลกรุงเทพมหานครต่อจากเราก็อยากได้คนที่ดีคนที่แบบมีคุณภาพที่จะแบบไปสู้รบปะเอาไปว่าเป็นคนที่เดินออกคนแรกยังไงให้เด่นอะเราก็ช่วยแบบพี่แอมดูก็คือพีดีกรุงเทพแล้วทีเนี้ยพี่ฟ้าก็เป็นคนเงียบแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่แบบพูดแล้วมีเสน่ห์อยู่นิ่งๆก็คืออ่ะคนปกติแต่เวลาพูดเวลาไลฟ์อะไรเงี้ยเขามีคนมีความที่แบบภูมิคนได้เป็นมีความเป็นศิลปินน้ำเสียงอะไรน้ำเสียงการพูดเว้นวรรคทุกอย่างจะทำให้แบบดูน่าฟังอ่ะน่าคนร้องเพลงใช่ใช่เพราะว่าการผ่านเวทีการประกวดแบบนู่นนี่นั่นมาก่อนใช่ปะมันทำให้มารู้สึกว่านี่คือประสบการณ์ที่เขามีแล้วคนอื่นไม่มีเขาสมควรที่จะได้แบบเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะเพราะว่าเขามีเสน่ห์ในแบบของเขามีสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรกรูมทุกคนได้อะแล้วมากก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่แบบปีนี้พี่นวัดต้องการเป็นอ่ะแม่ทัพเพราะว่าพี่แอมพีดีมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครเลือกพี่ฟ้าเพราะพี่ฟ้าพูดในห้องดำว่าหนูจะไปเป็นแม่ทัพพูดคำเนี้ยเป็นแม่ทัพให้กับกรุงเทพมหานครให้กับแบบทีมไทยแลนด์อะไรเงี้ยมันฟังแล้วแบบวิ่งยิ่งใหญ่แล้วคือแล้วแกทำได้จริงอันนี้พูดเรื่องจริงแกทำได้เก่งไงขยันไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองจริงซึ่งบอกหลายรอบว่าแบบไม่ว่าผลจะเป็นยังไงนะบอสเลือกคนไม่ผิดแล้วงานหนักมากแบบงานไหนจริงเนี่ยหนักเกินไม่ทำมากอึดมีแกเก่งแกสู้แบบแกมีเป้าหมายชัดเจนอะไรในชีวิตเลยเนี่ยนิวเคยบอกว่ากายอ่ะมันเหนื่อยกายรู้อยู่แล้วแหละกายพี่ยังอ่ะเหนื่อยแต่ใจแกไม่เหนื่อยใจแกนี่เชื่อว่าอยากทำงานแบบงานต่อวันเลยด้วยซ้ำบางทีร่างกายมันก็ต้องการพักผ่อนด้วยคนเก่งก็เหมือนที่ทุกคนเห็นเลยเป็นคนน่ารักก็อย่างนั้นด้วยทุกคนเห็นยังไงก็อย่างนั้นเลยจริงจริงทุกคนเห็นนางงามเป็นก็อย่างนั้นเลยรู้สึกว่าบางอาการเราก็ต้องเก่งแต่พี่ฟ้าเขาอะบางครั้งเวลาเขาดุอะเขาดูทางสายตาดูทางสายตารู้ได้เลยว่าแบบตอนไหนยังแบบยังไม่อยากคุยด้วยตอนไหนยังอยู่คนเดียวตอนไหนอยากเฮฮาอะไรเงี้ยเขาจะดูออก